ขอเชิญพี่นัทเทพนี่คนนี้ชุดยืดอ่ะแต่ชุดที่ใส่วันนี้ก็คือมันจะตึงๆนิดนึงเพราะว่าเป็นชุดของหลานชายเราใช้ชีวิตกินนอนอาบน้ำอยู่แต่กับผู้ชายอะไรเงี้ยมาวันนึงต้องมานั่งข้างผู้หญิงแล้วก็แบบมีเหงื่อตกช็อกโกแลตเปียกจริงเหรอไปเปิดกระโปรงเขาแล้วก็แบบวิวเป็นคนที่แกล้งสนุกแล้วพี่ไม่ได้ไปแกล้งเลยก็เคยแกล้งอยู่ครับก็เคยแกล้งอยู่ครับเออเจ๋งอย่างว่าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเหมือนกันก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดใส่สครับแฮ่กด subscribe แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับถึงว่าพอดคอร์ละวายก็ได้สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับอดีตเคยแรงครับผมและแขกรับเชิญวันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นพระเอกตัวพ่อเลยเพราะว่ามีลูกสาว1คนแล้วครับตัวพ่อจริงๆแล้วเป็นพี่ชายคนนี้นะพี่ชายที่สนิทมากๆโอ้โหเที่ยวกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีครอบครัวไปแล้ววันนี้ก็เชิญชวนเขามาออกอดีตเคยแรงมาพูดคุยเรื่องแบบสมัยวัยเรียนซะหน่อยว่าจะแสบขนาดไหนนะครับผมขอเชิญพี่นัทเทพพันธุ์ดีแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับนัทเทพศรีนายวิทยาครับจากโรงเรียนอะไรฮะชุดนี้เป็นเครื่องแบบของวชิราวุธนี่เรียนวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนประจำที่ผมเรียนอยู่ช่วงหนึ่งผมเรียนแค่เฉพาะช่วงประถมก็คือป.3ถึงป.6แล้วใส่ชุดแบบนี้ปะใส่ชุดแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้เป๊ะเลยชุดยืดอ่ะแต่ชุดที่ใส่วันนี้ก็คือมันจะตึงๆนิดนึงเพราะว่าเป็นชุดของหลานชายชุดหลานใช่ไหมเฮ้ยก็ได้อยู่ได้อยู่ใส่พอยัดตัวเองเข้าไม่ได้อยู่คือตอนที่พอติดต่อมาว่าแบบให้แบบว่ามาถ่ายรายการอดีตเคยแรงแล้วก็รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบสมัยเรียนใช่ไหมแล้วมันต้องใส่เครื่องแบบนักเรียนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้องวชิราวุธเท่านั้นต้องวชิราวุธต้องชุดนี้เท่านั้นมันถึงเท่มากขอให้ดูอีกทีนะอันนี้เนี่ยอินเสิร์ตอ่ะนี่คือให้ดูเพราะว่าถ่ายเสร็จปุ๊บกูจะถอดแล้วไม่ไหวแล้วมันแน่ก็คือโดยปกติเราก็ไม่ได้ใส่ทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ใส่ทุกวันครับก็จะเฉพาะแบบวันที่มีงานโรงเรียนหรือวันที่เป็นวันสำคัญของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงการเข้าออกโรงเรียนก็ต้องใส่ชุดนี้อ๋อเราไม่ได้เข้าโรงเรียนทุกวันนี่ไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในประจำสองอาทิตย์กลับบ้านทีอ๋อเราก็ต้องใส่ชุดนี้กับใช่ขาเข้าโรงเรียนก็ต้องใส่ชุดนี้กับชุดเต็มแต่ถ้าเป็นชุดธรรมดาใส่กลับอันนี้ก็คือชุดนักเรียนปกติก็คือเป็นชุดนักเรียนอย่างเงี้ยแหละเพียงแต่ว่าถุงเท้าก็จะไม่ได้เป็นถุงเท้าดำนะถุงเท้าขาวก็เป็นชุดนักเรียนธรรมดาแล้วก็จะมีปักชื่อนะฮะแล้วก็จะมีก็จะมีสกรีนมันจะจางๆหน่อยนะผ่านการใช้มาแล้วนี่ของหลานชายก็หลายคนสงสัยนะว่าเฮ้ยเรารู้จักกันได้ยังไงเล่นละครด้วยกันหรือเปล่าไม่เปล่าเลยเปล่านะครับเพราะว่าเราอยู่คนละช่องกันนะครับแต่ว่าเราเจอกันที่ไหนอะตามผับตามบาร์ก็คือไปเที่ยวด้วยกันมาสมัยวัยรุ่นแหละสมัยวัยรุ่นโอ้เป็น10ปีเหมือนกันนะคิดถึง10ปีแล้วอ่ะ10ปีแล้วโอ้โหมีครอบครัวไปแล้วอ่ะใช่มีลูกแล้วลูกโตแล้วอ่ะกี่ขวบอ่ะ2ขวบครึ่งแล้วครับน่ารักน่ารักน้องเนล่าเนล่าน่ารักมากๆเอาละครับก็วันนี้ก็ให้ใส่ชุดเรียนอย่างนี้นะง่ายๆเลยเราจะมาคุยเรื่องตอนเรียนกันว่าเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงเอาเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเรียนวชิราวุธก็ได้คือจริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กเรียบร้อยเด็กเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยจริงๆเป็นเด็กเรียบร้อยขี้อายแต่แบบด้วยความที่เราอยู่โรงเรียนวชิราวุธเนี่ยเขาจะสอนให้เรารับผิดชอบตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนตื่นมาปุ๊บต้องทำเตียงทำเตียงนี่ไม่ได้ทำธรรมดาต้องตึงเป๊ะแบบสมัยก่อนก็จะมีวิธีวัดก็คือเอาเหรียญหย่อนลงไปปุ๊บต้องเด้งจริงเหรอจริงต้องตึงขนาดนั้นเลยเหรอต้องตึงต้องปูเตียงตึงต้องพับผ้าห่มให้เรียบร้อยลงมาเสร็จปุ๊บต้องอาบน้ำแล้วก็ไปเรียนคาบแรกก่อนเรียนคาบแรกจบปุ๊บก็มากลับมากินข้าวที่คณะเพราะว่าเด็กเนี่ยมันจะอยู่เป็นคณะเป็นเหมือนเป็นเฮ้าส์อ่ะในแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์มีเฮ้าส์ซึ่งก็จะเป็นบ้านอย่างเด็กเล็กก็จะมีนั้นสนามจันทร์นันทอุทยานแล้วก็สะพานลมผมอยู่โอ้เด็กบ้านไหนอ่ะแล้วคุณต้องมีใส่หมวกอะไรไปเรื่อยไม่คือชุดนักเรียนก็เป็นอย่างนี้เวลาเรียนปกติก็คือเป็นชุดนี้อย่างที่บอกวชิราวุธจะเน้นเรื่องของระเบียบวินัยตื่นมาที่บอกอ่ะต้องทำเตียงอาบน้ำไปเรียนปุ๊บสมมติเรียนเสร็จปุ๊บกลับมาก็ต้องทำกันบ้านเขาจะมีเพลฟไทม์นะพอเพลฟไทม์เสร็จปุ๊บประมาณ 3-4 โมงเขาจะให้คุณไปทำกิจกรรมถ้าเกิดเราไปสายดนตรีก็ไปวงโยธวาทิตย์ถ้าเป็นสายกีฬาอย่างผมเป็นสายกีฬาผมก็ไปเล่นรักบี้บาสเกตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องการกีฬาประจำโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่คือกีฬาประจำโรงเรียนคือรักบี้อ๋อถ้าเกิดเคยดูข่าวเด็กรักบี้ที่แบบเป็นแชมป์ประเทศไทยหรือแบบว่าเป็นทีมชาติส่วนใหญ่จะมาจากวชิราวุธหรือพปร
จริงเหรอแล้วพี่เล่นรักบี้ด้วยเล่นรักบี้ด้วยแต่ก็มีโอกาสได้ไปแข่งกับปปร.อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอมันจะมีการคัดตัวนะเพราะว่าแบบนักเรียนมันเยอะไงมันไม่ใช่ทุกคนที่จะติดทีมโรงเรียนอ๋อเฮ้ยโรงเรียนวชิราวุธเป็นโรงเรียนจริงจังมากจริงจังมากจริงจังทุกอย่างแล้วแบบอย่างที่บอกไงว่าทั้งจริงจังเรื่องเรียนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเล่นกีฬาอ่ะพอเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บกลับมาที่คณะปุ๊บเราต้องอาบน้ำเตรียมตัวกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีให้ทำการบ้านต่ออีกประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็เข้านอนตอนประมาณ2ทุ่มกว่าโอ้โหก่อนเข้านอนต้องมีสวดมนต์นะครับจริงแล้วพอนอนมีสวดมนต์เราก็สวดมนต์ตามเรื่องตามราวแล้วก็คือแบบจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างที่ได้มาในชีวิตพื้นฐานพูดจริงๆได้มาจากโรงเรียนวชิราวุธก็ฝึกแต่เด็กในเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของความเป๊ะในการทำงานความซื่อสัตย์หรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันถูกหล่อหลอมมาจากโรงเรียนนี้เลยจริงๆเอ๊ะตอนเรียนเรามีแบบวิชาที่เราชอบวิชาที่เราไม่ชอบไหมจริงๆผมส่งรูปไปผลการเรียนให้คุณดูด้วยนะในไลน์เลยไปลองดูแล้วกันเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นผมเป็นเด็กเรียนไม่ดีไปเรียนไม่ใช่ไม่ดีคือเรียนปานกลางแต่วิชาที่เรียนเก่งที่สุดคือภาษาอังกฤษเลยคุณเก่งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคือชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กผมเนี่ยพอจบจากวชิราวุธตอนป.6ใช่ไหมตามประเพณีเขาก็จะต้องเข้าเด็กในเด็กในก็คือม.1ถึงม.6เด็กในกับเด็กนอกอ่ะเด็กเล็กกับเด็กในเด็กเล็กกับเด็กอ๋อเด็กเล็กก็คือป.3ถึงป.6ใช่ซึ่งผมมันไม่ได้เข้าเด็กในอ๋อไม่ได้เพราะว่าตอนจบป.6เนี่ยคุณพ่อให้เลือกว่าเอาไงจะเรียนเข้าเด็กในไหมหรือจะออกมาเรียนสวนกุหลาบนนท์ใกล้ๆบ้านเมื่อก่อนบ้านอยู่เมืองทองเราก็เลยเลือกออกครับแล้วต่างกันไหมโอ้โหแบบแฮปปี้มากแบบมันเป็นโรงเรียนสหะแล้วแบบมีสาวไงมีสาวตาถึงใจมากโอ้โหจากเด็กที่แบบโอ้โหเจอแต่ผู้ชายมาโอ้โหกี่ปีอ่ะจากเด็กที่โรงเรียนประจำแบบอยู่ในชีวิตอยู่ในกรอบปุ๊บเราออกมาแล้วชิลเลยอ่ะแล้วแบบมีสาวด้วยโอ้โหดีสวรรค์เลยอ่ะแต่ผมเป็นเด็กเรียบร้อยไงพอเข้าไปสวนกุหลาบบนปุ๊บเราก็หงิมๆเราก็ไม่กล้าคุยกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่เราไม่ชินนะเรามีแต่เพื่อนผู้ชายเราใช้ชีวิตกินนอนอาบน้ำอยู่แต่กับผู้ชายอะไรเงี้ยมาวันนึงต้องมานั่งข้างผู้หญิงแล้วก็แบบมีเหงื่อตกช็อกโกแลตเปียกเลยเขินมาเขินไงมันเขินก็ใช้เวลาปรับตัวอยู่ประมาณเกือบเทอมอะไรเงี้ยเฮ้ยบอกว่ามีแบบเรียนรุ่นเดียวกับวิวเยาวภาแต่ไม่ได้ไปจีบเขานะไม่ได้ไปจีบจริงเปล่าจริงๆไม่ไอ้โทรหาด้วยเหรอวะไม่จีบแต่เล่าความตลกจุดเริ่มต้นของวิวเยาวภาในการเล่นเทควันโดของเขาคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรผู้ชายทุกคนในห้องอ่ะชอบแกล้งมันไอ้ชอบแกล้งเขาขอโทษครับคุณวิวเดี๋ยวผู้ชายในห้องอ่ะชอบแกล้งวิวจริงเหรอไปเปิดกระโปรงเขาแล้วก็แบบวิวเป็นคนที่แกล้งสนุกแล้วพี่ไม่ได้ไปแกล้งเลยก็เคยแกล้งอยู่ครับก็เคยแกล้งอยู่ครับไปเปิดกระโปรงมันครั้งนึงมันก็ด่าแบบมึงไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวกูจะไปเรียนเทควันโดมาเตะพวกมึงให้หมดเนี่ยคือจุดเริ่มต้นจริงเหรอเราไปเรียนเทควันโดเหรอวิวเยาวภาไปเรียนเทควันโดเพราะเหตุผลนี้เออเจ๋งเนี่ยว่าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเหมือนกันอดีโอ้โหแล้วย้ายไปแรกๆไปกันแล้วไปจีบสาวยังไงอ่ะคือมันต้องมีตัวเชื่อมคือเพื่อนเหรอตัวเชื่อมเนี่ยคือเหมือนลูกล่อลูกชนที่แบบว่าคอยไปบอกเฮ้ยคนนี้เขาชอบเธอนะเธอโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมเด็กต้องเป็นอย่างนั้นคนที่ผมชอบเนี่ยชื่อตาแต่คนที่เป็นลูกล่อของเราเนี่ยชื่อติ๊กเฮ้ยมึงไปบอกหน่อยดิเออชอบไปใช้วิธีนี้เหรอก็ใช้วิธีนี้ไม่ทันได้เป็นแฟนกันเลยแม่ส่งไปเรียนอเมริกาโอ้โหแล้วไม่ได้ใกล้เลยโอ้ย้ายไปประเทศเลยชีวิตลำบากเลยคราวนี้เอ็นบอกย้ายไปก็ย้ายไปโรงเรียนประจำเหรอใช้ไปโรงเรียนประจำเลยมันหนีไม่พ้นเลยจริงๆนะแต่ว่าเราชินแล้วนี่เราก็ชินแล้วไงกลับไปแล้วมันเหมือนที่ไทยไหมโรงเรียนประจำที่ไม่เหมือนโรงเรียนประจำที่เมืองนอกมันการใช้ชีวิตการเรียนอะไรเงี้ยครับมันก็น่าเรียนกว่าเยอะมันไม่ได้เคร่งมากมันไม่ได้เคร่งมากเขาแต่งตัวอะไรก็ได้อ๋อมันก็สบายแล้วโอ้โหกำลังวัยกำลังแต่ว่าความรักที่เราสานต่อไว้ตอนม.1ตรงนี้แหละติดต่อก็คือเราก็ยังแบบพยายามติดต่อเขาเว้ยจริงเหรอสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีอีเมลมันไม่มีมือถือหรอป่ะมันยากมากเว้ยรู้ไหมทำไงทำไงต้องเขียนจดหมายเอาเป็นจดหมายแบบเขาเรียกแอร์เมลแบบที่มันแผ่นเดียวแล้วก็พับแล้วก็ส่งได้เลยอ่ะไม่ต้องติดสแตมป์ใจความไม่มีอะไรมากก็บอกว่าเออเนี่ยแบบเป็นยังไงบ้างเธอสบายดีไหมแบบเราคิดถึงเธอนะนู่นนี่นั่นก็คือป๊อปปี้เลิฟแบบมันไม่ได้มีอะไรหรอกพอไปเรียนอเมริกาได้ปีนึงเนี่ยชีวิตมันก็ผกผันอีกแล้วเพราะว่า
เราหกเฮิร์ตคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปี1998เข้าปี1999มันเป็นปีที่ยุคฟองสบู่แตกยุคต้มยำกุ้งแล้วแม่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ส่งลูกไปเรียนพร้อมกัน3คนแม่ไม่ไหวแล้วลูกพอจบ1ปีที่อเมริกาปุ๊บเราก็ได้เรียนภาษาได้เรียน culture ซึ่งเป็น1ปีที่มีคุณค่ามากเลยนะที่เราชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนเราได้ภาษาอังกฤษจาก1ปีนี้เลยคือด้วยความที่เราเป็นเด็กเรียบร้อยพอเราไปถึงที่นู่นใช่มั้ย3เดือนแรกอ่ะผมเป็นเด็กขี้อายมากไม่กล้าคุยกับฝรั่งเว้ยไม่กล้าคุยกับคนเอเชียด้วยกันด้วยเราเขินใช่มั้ยเขินเราก็ไม่รู้จะทําอะไรไงเวลาว่างเรียนเสร็จปุ๊บความตลกก็คือผมอ่านดิกชันนารีพจนานุกรมเด็กอ่ะไอ้เล่มเล็กๆที่มันมีประมาณ 2,000 คําอ่ะผมอ่านจนผมจําได้หมดจริงเหรอจริงจําได้ทั้งเล่มอ่ะแล้วอยู่มาวันนึงพอผ่านไป3เดือนใช่ป่ะเราแบบเราเหมือนอยู่ดีๆเราก็มีความกล้าขึ้นมาเว้ยมันเหมือนอันล็อกอยู่ดีๆก็กล้าพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาเว้ยก็เลยเริ่มพูดก็เลยกลายเป็นเด็กที่แบบไม่ขี้อายแล้วอ่ะแล้วด้วยความที่คนอเมริกันมันเป็นคนแบบโอเพ่นเค้าคุยกันปกติอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจากเด็กที่ขี้อายเขินอะไรเงี้ยแล้วมันก็บังคับใช้ด้วยอ่ะเพราะเราไปอยู่นั่นเราต้องใช้ภาษาเค้าใช่มั้ยแล้วก็ถึงช่วงต้มยํากุ้งปุ๊บเรียนไปจบปีนึงแม่บอกกลับมาเมืองไทยเถอะลูกกูกําลังพราวเลยโอ้กูกําลังแฮปปี้เลยกําลังพราวกำลังเป็นหนุ่มสังคมปุ๊บเป็นหนุ่มนักกีฬาอีกกลับบ้านเถอะลูกกลับบ้านเถอะลูกพอกลับมาปุ๊บแม่ก็พาตะเวนหาโรงเรียนอินเตอร์ทั่วเมืองไทยเลยไอ้ส่งไปเรียนที่ไหนนี่นั่นที่เชียงหมงเชียงใหม่พาไปดูที่ภูเก็ตสุดท้ายเนี่ยมาได้โรงเรียน Regent School ถ้าแบบว่าย้ายกลับมาก็มาเป็นม.3 ถูกไหมใช่ถ้าเทียบโรงเรียนไทยตอนนั้นย้ายกลับมาเป็นเขาเรียกเป็นเกรดเหรอเป็นเยียร์เป็นระบบอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเยียร์ผมก็มาเทียบชั้นเป็นเยียร์10พอกลับมาอยู่ที่นี่ก็เป็นโรงเรียนประจำกลับมาอีกแล้วหรอแต่อันนี้มันก็เป็นเหมือนโรงเรียนอินเตอร์แล้วอันนี้มันเป็นโรงเรียนอินเตอร์อันนี้ก็เป็นโรงเรียนสหที่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ก็แยกขอนะแยกขอหญิงขอชายมาถึงช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ย15-16ช่วงแบบกำลังแบบแตกหนุ่มเนี่ยแล้วนี่เราก็อยากรู้เรื่องความรักบ้างแล้วแหละตรงนี้มีแฟนใช่ไหมมีแฟนเริ่มมีแฟนตอนอยู่โรงเรียนคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเหมือนแค่เราชอบพอกันคุยกันคุยกันยังไม่ได้เป็นแฟนกันจริงแต่พอมาที่นี่ปุ๊บมีแฟนเลยเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนประจำอ่ะเจอกันทุกวันแล้วก็มันจะมีช่วงเย็นที่แบบพอเรียนเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรแล้วมันจะมีเวลาว่างก็จะมีเวลาไปแบบแอลแอลกันนะเดินจับมือกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้แค่จับมือก็ฟินแล้วอ่ะโอ้ยจับมือกูแก่งแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนหน้าจะพูดเรื่องจับมืออยากรู้ว่าไปจีบยังไงก่อนดีกว่าเอาเริ่มต้นเลยก็คุยเล่นๆจะเป็นคนแบบเหมือนชอบคุยเล่นอะไรเงี้ยพอเราเริ่มมั่นใจในตัวเองจากที่ไปเรียนอเมริกาใช่ไหมเราก็เริ่มกล้าคุยกับผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็คุยปกติธรรมดาเนี่ยแล้วก็เจอกันทุกวันด้วยเราก็เจอกันทุกวันแล้วก็คนแรกจำได้เลยชื่อน้องแอมเขาเป็นรุ่นน้องเราปีหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นน้องสาวของเพื่อนเราที่เรียนอยู่ด้วยกันน้องสาวเพื่อนชื่อโบก็จีบเขาน่ารักดีแบบหน้าเขาแบบเราชอบสาวญี่ปุ่นอ่ะตัวเล็กๆหน้าแบบขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนักฟันโอ้โหน่ารักน่ารักเนี่ยก็คือไปจีบคุยอย่างเงี้ยจีบคุยกันไม่ได้มีอะไรก็แบบก็ไม่มีอะไรจริงอ่ะไม่มีจริงก็คบกันอยู่แค่แป๊บเดียวประมาณ3เดือนเพราะว่าเราเป็นคนขี้หึงแล้วก็แบบชอบไปแบบบังคับเค้านู่นนี่นั่นเลยนะเค้าก็เลยแบบไม่เอาละแล้วก็เลยไปคบกับอีกคนนึงชื่อเชื่อมอันนี้เป็นน้องเพื่อนเหมือนกันอยู่รอมาอีกนี่ชอบของใกล้ตัวแล้วของใกล้ตัวมันคุยกันง่ายอ่ะเพราะมันเป็นคนใกล้ตัวใกล้ตัวก็เป็นคนเนี้ยคือมันมีแบบซัมติงกันตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเรียนเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปโรงเรียนเนี้ยมันเป็นเหมือนเราเข้าประมาณวีคที่3หรือวีคที่4เปิดเทอมไปแล้วแต่ว่าโรงเรียนเค้าก็รับเพราะว่าเหมือนเราเป็นเคสพิเศษแล้วเราก็เข้าไปพร้อมกับพี่น้อง2คนชื่อโอรานกับวันที่เราเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยโอกับเชื่อมก็เข้ามาพร้อมกันพอดีมาสมัครการเทอมเหมือนกันตอนนั้นเราก็ทำผมแบบตอนนั้นพี่โดมกำลังฮิตพี่โดมกำลังฮิตผมตั้งๆอะไรเงี้ยเราก็เซ็ตผมไปแบบอย่างแน่นเลยอย่างเท่เชื่อมเนี่ยก็แบบเหมือนป่าดีอะแบบโอ้ยเหมือนพี่โดมจังเลยครับแบบแซวมีการแซวแล้วก็แบบเหมือนรู้จักกันสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าเราไม่ได้คบกับเขาตั้งแต่ตอนแรกนะก็คือไปมีน้องแอมไปมีแฟนชื่อน้องแอมก่อนหลายคนเหมือนกันเนาะตอนนั้นน้องแอมอยู่น้องแอมแล้วก็มาเจอเชื่อมก็เลยเชื่อมกันเลยตอนนี้เขาแต่งงานมีลูกแล้วนะอ๋อครับผมขอโทษครับเชื่อมครับและอย่างนี้สองคนนี้เป็นคนที่ทำให้เราอกหักไหมเรามีช่วงอกหักไหมเขาก็เป็นคนขอเราเลิกนะ
เอาเหรอเออแต่ว่าแบบเหมือนอาจจะไม่รู้เหตุผลอะไรงอนๆกันผมจำเหตุผลไม่ได้แล้วตอนนั้นแต่เขาอ่ะเชื่อมเป็นคนขอเราเลิกแล้วก็เลยไปคบกับอีกคนหนึ่งยังไม่เศร้าเลยไม่มีฟิลเศร้าเลยเหรอมันก็เศร้าแป๊บๆแบบเออเหมือนอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็มูฟออนก็ไปจีบแล้วมีเด็กเข้ามาใหม่การเจอกับอีกมันมีเด็กคนหนึ่งชื่อไอซ์เข้ามาใหม่เราก็ไปจีบเลยคนนี้น่ารักเด็กจากออสเตรเลียอะไรชื่อไอซ์แล้วจีบก็จีบติดนะเป็นแฟนกันอยู่ประมาณแบบปีนึงเกือบปีมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็นิสัยขี้หึงกับมันนะคนนี้ก็ชอบแต่งตัวโป๊ชอบแต่งตัวแล้วก็หึงแล้วก็แบบเหมือนเวลาที่ Regent School เนี่ย2อาทิตย์มันได้กลับบ้านทีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอาทิตย์ที่ขั้นอยู่ตรงกลางพอเสาร์อาทิตย์พวกว่างเนี่ยโรงเรียนก็จะพาไปดูหนังบ้างโรบินสันศรีราชาสมัยก่อนมันยังไม่มีเซ็นทรัลพัทยาเออมันก็จะมีตึกริปลี่อ่ะที่มันมีห้างติดอยู่กันด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็จะไปอยู่2ที่นี่แหละไปดูหนังบ้างไปโยนโบว์ลิ่งบ้างอะไรเงี้ยช่วงวันหยุดเนี่ยที่เราไม่ต้องใส่เครื่องแบบนักเรียนใส่อะไรก็ได้ใช่ป่ะไอ้เหี้ยชอบเหลือเกินชอบใส่สายเดี่ยวแล้วก็ไล่ไปเปลี่ยนใส่เธอไปใส่เสื้อยืดตัวใหญ่ๆมันเดี๋ยวนี้นะก็คบกันได้ไม่นานเพราะว่าความขี้หึงนี่แหละเราก็เลิกกันไปสงสัยเราเศร้าบ้างปะก็เศร้าอยู่แป๊บนึงแล้วก็เศร้าอยู่ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็มีแฟนใหม่แค่ในระยะเวลา2ปีมีแฟน4คนผู้ติด4คนถึงว่าแหละไม่เศร้าเลยก็คือแบบเหมือนเอาจริงๆว่าในรุ่นน่ะเป็นคนที่ใช้แฟนเปลืองที่สุดแล้วแต่มันก็สมัยนั้นมันความสัมพันธ์ยังไม่ได้ขนาดนั้นมันแค่เป็นแบบป๊อปปี้เลิฟเด็กๆมีจีบกันมีเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนมากเหมือนป๊อปปี้เลิฟแต่คนนี้แหละคนนี้แหละคนที่4 คนที่ชื่อแจนเนี่ยแหละแจนเนี่ยก็เป็นประเภทแบบชอบกวนๆอะไรเงี้ยเราก็เลยจีบมันเลยจีบแล้วก็จีบเหมือนเป็นผู้หญิงกวนตีนอ่ะโทษนะขอโทษชอบกวนผู้ชายอะไรเงี้ยแต่สวยแบบตัวท็อปแบบนี้แบบแล้วเป็นหมวยหุ่นดีอะไรเงี้ยภาพมันนึกภาพอยู่บรรยายถ้าเห็นภาพเลยนะแต่ตอนนั้นน่ะเหมือนแม่ก็แบบอยากให้กลับไปเรียนอเมริกาอีกรอบอยากให้กลับไปเข้ามหาลัยที่แม่แม่แค่นี้บอกก็คือแบบเอาไงดีเอายังไงดีเหมือนต้องกำลังมีความรักอยู่เลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากไปกระแจนกระแจนตอนนี้คบกับแจนละตอนนี้คบกับแจนละก็เป็นแฟนกันแม่ก็ตัดสินใจให้เราพอสอบ IGCSE เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยแม่ก็ตัดสินใจให้เรากลับไปเรียนที่เมริกาซ้ำกำซัดเหลือเกินพอเราไปเรียนอเมริกาเนี่ยผมก็ไปเข้า college ที่นู่นได้ชื่อ LACC ก็คือ Los Angeles City College อ้าวแล้วแจนอ่ะนี่ก็ดีไงเราพูดเลยว่าโอ้โหเรากำลังมีความรักแบบสวยงามเลยก่อนไปเราก็โอ้โหมีเขียนกลอนเขียนวาดรูปให้โอ้ยพ่อหนุ่มนักดนตรีเขียนกลอนให้ว่าแบบแบบเธอต้องรอเรานะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็ไปเรียนได้อยู่3เดือนเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคิดถึงแจนเหลือเกินแจนเหลือเกินสมัยนั้นก็คือต้องโทรคือมันลำบากที่ว่าค่ามือถือมันแพงถ้าเราใช้มือถือโทรเราก็เลยต้องไปซื้อการ์ดอย่าบอกว่าเขียนจดหมายโทรไปทำแบบนั้นมันเริ่มดีขึ้นแล้วมันมีการ์ดเป็นแบบเหมือนการ์ดโทรศัพท์แล้วก็ต้องไปซื้อตามร้านอาหารไทยมันก็จะถูกจะได้เรทถูกหน่อยโทรกับเมืองไทยโทรกับเมืองไทยจะถูกก็จะต้องใช้การ์ดเนี่ยแหละแล้วเวลาเราโทรเราก็ต้องเดินออกไปหน้าปากซอยบ้านไหมแล้วก็ใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะกดรหัสอะไรของไอ้ปากกาโทรศัพท์เนี่ยยุ่งยากอ่ะมันยุ่งยากมากทนไม่ไหว3เดือนไม่ไหวแล้วซื้อตั๋วก็บินกลับเมืองไทยบินกลับมาก็คือหมายถึงว่าไม่เรียนเลยแล้วก็ซื้อตั๋วคือแอบเก็บเงินค่าขนมเพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินกลับมาเมืองไทยเราก็แบบบอกแม่ว่าไม่เอาแล้วไม่กลับไปเรียนแล้วทิ้งพี่สาวไว้อยู่คนเดียวตอนนั้นไปพร้อมพี่สาวอีกคนนึงเอ้าเหรอแล้วก็กลับมาแล้วก็มาเรียนที่นี่ต่อหรือไงไม่ตอนนั้นทุกคนเขาก็สอบ IGCE เข้ามหาลัยกันได้ไปหมดแล้วไงอ๋อก็เหมือนเราเพิ่งเข้าปี1ที่นู่นใช่เพื่อนรุ่นอาจารย์เนี่ยก็เข้ามหิดลอินเตอร์ผมก็เลยตามกลับมาครับกูก็สอบเข้ามหิดลอินเตอร์โอ้ยทำนักนะแต่ก็สุดท้ายก็แบบก็ได้กลับมาแบบได้อะไรฮะได้กลับมาเรียนมึงก็พยายามกันนิดครับผมพยายามไปสุดท้ายก็ได้ได้กลับมาเรียนด้วยกันอ๋อกลับมาเรียนด้วยกันก็คบแสดงว่าคบกันยาวเดี๋ยวเลยครบจนถึงปี3มั้งปี3กับปี4อ่ะโหเท่ากับว่าคบมา4ปีใช่คบกันยาวแล้วทำไมถึงเลิกกันอ่ะมันหลายอย่างอย่าบอกแล้วว่าขี้หึงอีกอ่ะไม่อันนี้คือเราอ่ะเป็นคนแบบชอบแย่เหมือนคบกันแล้วก็กลายเป็นคนติดนิสัยเขาชอบแย่ชอบกวนอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนแกล้งสนุกไงเขาเป็นคนมีนิสัยอย่างนึงคือห่วงของกินมากเว้ยแล้วแบบเวลาเขากินอะไรอยู่เราไปย่างสมมติเขากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช่ป่ะเราไปย่างชิ้นโกรธอ่ะโกรธแบบโกรธจริงๆเฮ้ยโกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟเลยแบบขโมยลูกชิ้นนี่
เราก็ชอบแกล้งด้วยเขาเองแบบก็แกล้งไปแกล้งมาแล้วก็แบบมันก็จะมีการแบบขอบอกเลิกกันอะไรเงี้ยบ่อยมากจนแบบเขาก็จะเป็นคนชอบบอกเลิกเราเลิกกันเลยแบบทำนิสัยนี้นู่นนี่นั่นเลยแล้วเราก็เป็นคนชอบกวนเขาไงนึกออกป่ะสมัยก่อนเขากวนกูตอนนี้กูกวนตีมึงบ้างอะไรเงี้ยเออแบบพอถึงจุดหนึ่งที่มันแตกอะก็คือแบบเหมือนเรามันสะสมด้วยมันสะสมว่าเขาชอบขอเลิกกับเราเนี่ยเขาอยู่ปี4แล้วเราอยู่ไปปลายปี3กำลังจะขึ้นปี4เขาก็บอกขอเราเลิกเราเลยเราก็โอเคเลิกก็ได้มันเหมือนเลิกแม่งเลยจุดอิ่มตัวแล้วเขาเลิกเลยเว้ยแล้วตอนนั้นเราก็เลยไปมีทาร์เก็ตใหม่อีกแล้วไม่ตรงไหนตรงไหนคือความเศร้าเนี่ยก็เป็นว่าเลิกกันไม่ดีนั่นแหละเลิกกันไม่ดีแล้วก็แต่ว่าทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะเราก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คุยกันดีปกติอะไรอย่างเงี้ยก็มีโมเมนต์นึงที่เขาเคยพูดกับเราเหมือนแบบตอนโตแล้วอ่ะหลังจากที่เรามีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกเออทำไมตอนนั้นเธอแบบทำไมเธอทำอย่างนั้นเธอแบบใจร้ายกับเราจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็เออแล้วเราก็แบบเราก็นึกย้อนไปแล้วเราก็ขอโทษเขาด้วยความจริงใจจริงว่าเออแบบเฮ้ยตอนนั้นเราเด็กอ่ะณตอนนั้นเราเศร้าไหมตอนนั้นรู้สึกแย่แต่เราไม่ได้รู้สึกผิดมากเท่ากับตอนเราโตขึ้นมาแล้วเราเรียนรู้ว่าเออสิ่งที่เราทำไปมันไม่ควรทำเลยเราโตขึ้นมาเราถึงได้รู้ว่าเออแบบสิ่งบางสิ่งบางอย่างมันเราทำเกินไปในสมัยที่เราเป็นวัยเด็กอย่างเงี้ยก็สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะก็มีทั้งเรื่องดีมีทั้งความทรงจำดีๆแล้วดีๆแล้วเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องปกตินะเออมีอะไรอยากจะฝากแบบน้องๆบ้างไหมเรื่องที่ผ่านมาผมว่าสมัยนี้ความรักมันง่ายและรวดเร็วมากคุยกันง่ายไงเดี๋ยวนี้ง่ายสมัยนี้มันมีไลน์มีโทรศัพท์มือถือมันเจอกันง่ายความสัมพันธ์มันความสัมพันธ์มันพัฒนาได้เร็วมันยังไม่มีการแบบโอ้รอแบบพูดคุยกันเขียนจดหมายกันเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวนี่ก็คบกันแล้วแป๊บเดียวคบกันแล้วเพราะฉะนั้นมันทำให้ทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดด้วยความที่สมัยนี้มันมีสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายมันมีตัวอย่างที่ไม่ดีที่เราเห็นอะไรเงี้ยความรุนแรงมันมีให้เห็นทั่วไปแล้วผมก็รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้คบกันแล้วทำร้ายกันรุนแรงเยอะมากเลยบางทีถึงขั้นฆ่ากันถึงขั้นแบบเอาชีวิตกันถึงขั้นแบบทำร้ายร่างกายกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกินไปอ่ะบางทีอยากให้เราแบบตระหนักด้วยนะว่าแบบการที่เราไปทำอย่างนี้กับใครอ่ะสมัยเนี้ยมันมีผลเสมอการกระทำของเรามันมีผลเสมอนะครับเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยขอให้มันเป็นสิ่งที่สวยงามดีกว่าถ้าเราเลิกกันไปแล้วเนี่ยต่อให้มันเลิกกันไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปทำร้ายซึ่งกันและกันเลยอย่าไปแบบใช้คำพูดที่ไม่ดีเพราะคำพูดเนี่ยมันบาดลึกในหัวใจได้แล้วมันอยู่ในใจคนได้นานนะบางทีสิ่งที่เราพูดไปเราพูดด้วยอารมณ์เราไม่คิดอะไรหรอกแต่คนฟังอ่ะที่เขาเจ็บอ่ะมันเป็นแผลฝังใจนะฝังใจนะถ้าเรารักใครต่อให้เขาไม่รักเราหรือว่าเลิกกันไปแล้วขอให้หวังดีต่อกันสักวันนึงพอลมย้อนกลับมาเรายังเป็นเพื่อนกันได้มันยังเป็นความทรงจำเรายังมาคุยกันได้จริงๆนะอันนี้ฝากถึงเด็กๆยุคนี้เลยว่ามันยังกลับมาต่อกันติดได้หรือมันยังอาจจะมีโอกาสกลับมาคบกันได้แต่ถ้าเราพูดอะไรไม่ดีไปแล้วอ่ะทำอะไรไปไม่ดีไปแล้วอ่ะมันเอากลับคืนมันไม่ได้นะครับคุณย้อนเวลาไม่ได้นะแล้วสมัยนี้มันมีหลักฐานหมดเลยนะในลงในไลน์สิ่งที่คุณทำไปนี่ไปถึงอนาคตได้ใช่แล้วคนสมัยนี้ชอบถ่ายไงเป็นกล้องอะไรเงี้ยมันจบไม่สวยหรอกครับนะก็อยากฝากไว้แล้วกันว่าอย่าให้ความรักเนี่ยมันทำลายอนาคตของคุณเหมือนคนหลายๆคนที่เอาความรักมาเป็นเรื่องหลักแล้วก็ทำลายชีวิตทำให้แบบชีวิตจบชีวิตพังอย่ามันนั่งนึกแบบเสียใจถึงวันหลังนะแล้วเรื่องราวของพี่ภูก็เป็นเรื่องราวที่แบบผ่านมาแล้วแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ดีๆถ้าไม่เจอเรื่องนั้นในตอนนี้เราก็ยังคิดไม่ได้เราอาจจะมาแบบทำไม่ดีแบบนั้นกับภรรยาเรากับคนที่แบบสำคัญในชีวิตแล้วพอโตแล้วอ่ะมันมีลูกด้วยกันแล้วหรืออะไรมันยิ่งยากเข้าไปอีกอ่ะนะเพราะฉะนั้นคืออยากให้คิดนิดนึงอะไรเงี้ยครับมีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็มีอะไรก็คุยกันดีๆใจเย็นๆถ้าเกิดร้อนอยู่ก็ถอยออกมาก่อนใช่นะเพราะฉะนั้นก็มีสติแล้วก็ขอให้แบบไม่ทำร้ายกันแค่นั้นพอครับครับผมจบสวยจังเลยเดี๋ยวมาคุยเรื่องผลงานบ้างดีกว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างอ่ะตอนนี้มีที่รอนแอร์อยู่มีละครเรื่อง VIP ก็จะเป็นละครเป็นซีรีส์เกาหลีที่เราซื้อลิขสิทธิ์ช่องไหนอะของช่องวันช่องวันซื้อลิขสิทธิ์ช่องวันกี่เรื่องตอนนี้ตอนนี้มี VIP รอออนแอร์อยู่แล้วก็มีเรื่องนางฟ้าไร้นางนางฟ้าไร้นางอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
แพทย์หญิงดร.คุณเพียรเวชบุญหมอเพียรนั่นแหละเรียกง่ายว่าหมอเพียรซึ่งเป็นหมอสมัยเกือบร้อยปีที่แล้วละก็คือช่องวันช่องไทย PBS อ๋อไทย PBS อันนั้นไทย PBS อันนี้ผมก็ไปรับบทเป็นคู่มั่นคุณหมอเพียรและเป็นคนดีบ้างดีคนดีอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอีกเรื่องเหรอเฮ้ยละครเยอะวะมีถ่ายซีรีส์อันนี้ซีรีส์ Netflix อ๋อที่คุณใช่แต่นี้ยังบอกชื่อเรื่องไม่ได้เขาไปเล่น Netflix นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบภูมิใจเพราะว่าแบบเหมือนปีที่แล้วเราได้มีโอกาสไปเล่นกับช่อง CBS เป็นช่องของอเมริกาช่องของแล้วก็เป็นแบบเล่นเรื่องสปอตเกี่ยวกับตำรวจเหมือนเราเป็นในเรื่องเนี่ยผมเป็นหน่วยหนุมานหน่วยกองหนุมานกองป่าเออเป็นหน่วยสวัสดหน่วยสวัสดอ่ะหน่วยสวัสดอ่ะอ๋อหน่วยสวัสดสวัสดขาดใจเอ้ยเออเจ๋งว่ะก็แบบเหมือนมาเขามาฝึกร่วมกันกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วเราได้โปรเจกต์นี้พอปีนี้ปุ๊บเราก็เลยได้โปรเจกต์เกี่ยวกับเป็นทหารอะไรนี้เหมือนกันแต่ยังอุบชื่อเรื่องไว้ก่อนละกันเป็นของ Netflix อ๋อช่วงนี้ก็ยังเป็นนักแสดงหลักๆเป็นนักแสดงธุรกิจอะไรทำไหมช่วงนี้ภรรยาทำบ้างขายเสื้อผ้าตามเรื่องราวของเขาอะไรแต่ว่าหลักๆแล้วอะอาชีพที่เรารู้สึกว่าภูมิใจก็คือนักแสดงแล้วก็มีความสุขในการทำชอบมีเวลาเลี้ยงลูกใช่ไหมมีทุกวันนี้ก็คือคุยกับผู้จัดการว่าเออขอทำงานทีละแบบ3วันไม่เกิน4วันเพราะเราเลี้ยงลูกเองนี่ถ่ายเสร็จต้องกลับไปรับลูกเลยครับผมใช่ไหมไปรับลูกกี่โมงเนี่ยไปรับลูกแล้ว2 โมงครึ่งโอเคโอเคโอ้วันนี้สนุกมากนะก็ขอบคุณมากนะขอบคุณพี่ภูมิด้วยนะครับขอบคุณผู้ชมครับที่รับฟังก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้พอชพาเพื่อนๆคนไหนมาออกรายการอดีตเคยแรงเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ที่ช่องพอชนะครับช่องพอชสลัน Channel นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ